สิ่งที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือดูซะมันคืออาณาจักรไม้พาเลทนั่นเองนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปในเซิร์ฟใหม่เนี่ยไปเล่นเซิร์ฟแบบสาธารณะเซิร์ฟใหม่นะครับคือถ้าเกิดอยากสร้างบ้านดีๆหลังนึงนะคุณผู้ชมวิ่งหาที่วางของกันเลยครับคุณผู้ชมวิ่งหาชั้นวางของกันเลยนะคือมันเป็นอะไรที่มีไม้พาเลทแล้วก็บันไดเนี่ยเยอะมากครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้นะครับก็คืออยู่ในเซิร์ฟ VIP แต่ว่าเราจะไม่ทำการเสกของได้แรงสิ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม้พาเลทที่มันวางไว้เราใช้เนี่ยก็เยอะพออยู่แล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ครับผมมีแผนว่าจะสร้างโรงแรมสักประมาณ3ชั้นเป็นไงเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะสร้างจากตรงกลางเนี้ยหรือว่าจากตรงนี้ดีนะโอเคผมว่าสร้างจากตรงนี้มันก็ดีมั้ยเพราะว่ามันไม่ต้องมาบุผนังเองด้วยนะ1ชั้น2ชั้น3ชั้นพอดีเลยด้วยเรามีหน้าที่แค่เอาไม้พาเลทเนี่ยมาโปะข้างๆแค่นั้นเองอะแต่ผมกำลังกังวลว่าข้างในเนี่ยมันจะแคบไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ะ น่าจะไม่แคบหรอกมั้งเนี่ยมันก็กว้างอยู่นะโอเคสักประมาณเนี้ยเนี่ยมาสุดสักประมาณเดี๋ยวต้องนับจากเสานะประมาณ1เสา2 3 4สักประมาณ4เสาเนี่ยกำลังดีนะคุณผู้ชมผมว่าก่อนอื่นเราต้องกั้นจุดสิ้นสุดของเราไว้ก่อนสักประมาณตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปกั้นบนชั้น2ชั้น3ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคือโรงแรม3ชั้นจากไม้พาเลทของเรานะคือถ้าเกิดมันสร้างตรงกลางเนี่ยมันมีข้อดีอยู่เว้ยคือมันจะกว้างมากเลยเว้ยคุณผู้ชมแล้วมันมี3ชั้นด้วยแต่ว่านะครับผมไม่รู้ว่าไม้พาเลทที่มีอยู่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะพอให้เราบุผนังแล้วก็บุข้างๆหรือเปล่านะผมเลยขอใช้เป็นอันที่มันเป็นชั้นวางของเลยแล้วกันนะแบบทั้งชั้นทั้งเชลฟ์แบบนี้เลยนะระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็ขอปิดข้างๆแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมก็ไปหาอะไรกินไปหาอะไรทำรอกันได้เลยนะ พูดเหมือนมึงจะไม่ตัดคลิปเลยเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตให้เราสู้กับพนักงานอีเกียได้ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเขาอัปเดตมาแบบนั้นนะครับคือผมจะวิ่งมาหยิบโคบาร์เนี้ยอันแรกเลยนะมันเหมือนจะยกได้แต่ก็คือยกไม่ได้ไงตอนนี้เราก็ได้ติดผนังเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำทางขึ้นไว้เราต้องทำทางขึ้นสำหรับขึ้นไปตรงชั้นแรกของเราตรงเนี้ยนะให้มันเป็นแบบเหมือนบันไดทางขึ้นไงคุณผู้ชมวางไม้จุ่มลงไปในดินแบบนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวชั้น2กับชั้น3เนี่ยผมจะทำเป็นทางขึ้นยังไงดีวะจะทำเป็นบันไดก็แล้วกันนะบันไดแบบเป็นบันไดลิงขึ้นไปอ่ะทีนี้เราก็มาปิดผนังอีกฝั่งนึงนะครับให้มันเหมือนด้านแรกนะโอเคแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับซ้ำๆไปทั้งหมดประมาณ3ชั้นนะครับจนถึงชั้นข้างบนนี้เลยนะตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดนะครับก็คือว่าผมสร้างอยู่แล้วโรบอทก็เด้งหลุดอ่ะนะอันนี้ก็คือบ้านผมหายวับไปกับตาอีกรอบนึงเลยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดไลค์คนละ1ไลค์ได้นะครับแล้วเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะมึงขอไลค์แล้วเหรอตอนนี้ทางเข้าโรงแรมของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเหตุผลที่ผมต้องสร้างไม้ยื่นออกมาแบบนี้ก็เพราะว่านะครับผมจะติดบันไดเพิ่มไงแล้วถ้าเกิดเราไม่มีไม้ยื่นออกมาแบบนี้แล้วก็ไม่มีหลังคาคุมตรงนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถแบบเซฟตัวเราได้อะถ้าเกิดอยู่ดีมีพนักงานอีเกียมาตอนที่เราจะขึ้นไปบนชั้น2ชั้น3เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับตายนะ เพราะงั้นนะครับผมก็เลยต้องสร้างทางแบบนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไม้พาเลทเนี่ยโปะนะครับโปะเป็นหลังคาไปนะเป็นหลังคาแบบเชิดขึ้นไปนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหลังคาโรงแรมของเรานะถ้าคุณผู้ชมคิดไม่ออกนะครับว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ประมาณนี้เลยหลังคามุมเชิดขึ้นไปเหมือนที่ผมบอกนะครับแล้วนี่ก็คือประตูนะครับประตูขั้นเบสิกของเรานี่นะครับคือทางเข้าโรงแรมนะคือชั้นแรกเนี่ยมันอาจจะดูแบบกว้างๆหน่อยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูชั้น2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนชั้น2ให้คุณผู้ชมดู คือหัวมึงชนแล้วเนี่ยต้องย่อมั้ยเนี่ยเวลาเข้าโรงแรมเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับไหนๆมันก็คือโรงแรมจากชั้นวางของที่ทำให้เราเนี่ยสปีดรันในการสร้างได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเข้ามาในเซิร์ฟสาธารณะเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลามากใช่ไหมเพราะงั้นนะครับผมเชื่อได้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยต้องเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยอ่ะนะ 5 minutes later ชั้น2ของเราตอนนี้ติดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะครับแบบนี้เลยมันก็จะแบบแลแบบหัวชนเพดานหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงอยู่ได้นะอยู่ได้แน่นอนถึงมันจะกระโดดไม่ได้เลยก็เถอะนะแต่ผมรับรองนะครับว่ามันการเราจากพนักงานอีเกียได้แน่นอนนะโอเคต่อไปนะครับก็คือชั้น3แล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะมันจะมีสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเดินหาไอ้ที่มันเป็นรั้วไม้นะครับผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ตอนแรกผมบอกว่าจะเอาไอ้รั้วเนี่ยไปติดไอ้ตรงสามเหลี่ยมที่มันเป็นรูของบ้านเราตรงนู้นเลยนะคือผมเดินมาเจอไฟเส้นพอดีเว้ยคือไฟเส้นพวกนี้มันเพียงพอต่อการที่จะให้เราเอาไปห้อยตรงที่มันเป็นรูโบได้เลยนะแล้วผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่สวยงามมากๆแน่ครับคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันสวยกว่าการที่เราแปลรั้วมาวางนะเอาไฟเส้นมาเป็นประดับแบบโยงไว้3ขีดแบบนี้นะครับตรงหลังคาที่มันว่างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็จะทำการเอาไม้ตั้งขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ติดไปประมาณนี้นะครับ
อ่ะแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ไปเอาไม้อีกแผ่นนึงเนี่ยปิดข้างบนเนี่ยครับแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จแล้วสำหรับหลังคาเรานี่นะข้างบนนะครับแล้วก็เอาแผ่นไม้พาเลทมาปิดแผ่นนึงแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถได้หลังคาแล้วแล้วตรงนี้นะครับก็จะเว้นช่องไว้สำหรับการปีนบันไดขึ้นไปบนชั้น2และ3ไงแบบนี้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนประตูให้เราได้ด้วยไงแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถขึ้นไปบนชั้น2ได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไปอย่างนึงนะครับก็คือที่พักเท้าครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราจะขึ้นชั้น2ไปชั้น3เนี่ยมันไม่มีที่พักเท้าเว้ยคือเราก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้แบบสะดวกสบายอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะเพราะงั้นนะครับคือเราต้องเอาที่พักเท้ามาแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นของแถวนี้แล้วกันผมว่าพรมเนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะรู้สึกว่ามันน่าจะพอดีเลยแหละนะแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวลองดูก่อนครับแล้วก็ปึ๊บมาแบบนี้ไงนี่คือพรมยี่ห้อไหนวะเนี่ยทำไมมันแข็งยังวะแข็งถึงขนาดที่ว่ากลัวตัวขึ้นไปยืนได้เลยเนี่ย346 minutes later โอ้โหกว่าจะเสร็จคือชั้น3อ่ะผมอยากจะบอกว่ามันโปะผนังแบบยากชิบหายคือมันโปะยากเกินผนังชั้น3อ่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับว่าตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะเมื่อมองจากด้านนอกนะครับคุณผู้ชมมองจากด้านนอกนะครับเราก็จะเห็นเป็นบ้านแบบทรงแบบรีบๆผอมๆแบบนี้นะครับแบบซูปผอมแบบนี้เลยนะแล้วก็มียามนะครับเป็นยามพนักงานอีเกียอยู่ตัวนึงนะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เมื่อเราเข้ามาข้างในชั้น2นะครับเราก็จะพบเจอกับการที่หัวเราเนี่ยชนเพดานไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแคบมากนะครับชั้น2ชั้น3อ่ะโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปอีก1ชั้นออกแป๊บนึงชั้น3มันขึ้นยากนิดนึงนะโอเคนี่ครับชั้น3ก็น่าจะกว้างกว่าชั้น2นิดนึงนะรู้สึกว่าหัวมันไม่ค่อยชนยังไงก็ไม่รู้นะครับชั้น3หรือคิดไปเองก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าโซฟาเนี่ยมันจะไว้ได้หรือเปล่าวะน่าจะไว้ได้อยู่เลยมั้งโซฟาเราต้องเอามาสักประมาณวางตรงนี้เลยอะแบบวางข้างในเลยอะ คือมึงมีโซฟาตัวเดียวแบบไม่ต้องมีทีวีเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เดินไปเจอทีวีครับก็เลยเกิดไอเดียนี้นิดหน่อยขึ้นมาได้คือทีวีเนี่ยมันจะสว่างตอนคืนใช่ไหมโอเคงั้นผมก็จะติดไว้ตรงชั้น2ของเราตรงนี้นะให้มันเหมือนเป็นป้ายโฆษณาไงคุณผู้ชมแบบนี้นี่ครับเมื่อเรามองเห็นบ้านเราในตอนคืนเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยนะว่าเฮ้ยตอนนั้นมันสว่างจังอันนี้มันบ้านเรานี่หว่านี่นะครับเป็นไงสว่างจัดจัดนี่ก็คือแบบที่ผมต้องการเลยนะครับคุณผู้ชมผมต้องการโคมไฟในการติดเพดานมาเพื่อการนี้เลยนะบ้านเราเนี่ยมันเป็นแนวยาวใช่ไหมเพราะงั้นนะครับมันก็ต้องใช้ไฟแบบนี้แหละนะมันจะถึงดูสวยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับคอนโดเราเนี่ยจะไม่ตกแต่งอะไรมากนะครับเพราะเราเป็นคอนโดแบบที่เขาขายแบบเปื่อยๆเปล่าๆอ่ะให้มันซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเองอะไรประมาณนั้นนะโอเคสำหรับชั้น2นะครับมันจะไม่สามารถติดโคมไฟแบบนั้นได้เว้ยเพราะว่าหัวเราเนี่ยมันชนเกินไปนะผมหาทั่วแล้วนะครับคุณผู้ชมในสุดนะครับผมก็เจอโคมไฟที่เล็กที่สุดนะครับจนได้นะผมว่าอันนี้แหละนะคือโคมไฟอันเดียวนะครับที่เราจะสามารถติดบนชั้น2และชั้น3ของเราได้เว้ยมันอาจจะไม่สวยแล้วก็ไม่สว่างเท่าชั้นแรกนะเพราะว่าเรามีโคมไฟจำกัดไงผมก็เลยวางสลับกันเป็นฟันปลาแบบนี้นะครับตอนนี้โรงแรม3ชั้นจากชั้นวางของของเราเนี่ยก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใช้ไม้พาเลทไปจำนวนนึงอยู่นะแต่ผมว่ามันก็คุ้มนะคุ้มกับการที่เราไม่ต้องมาทำเพดานเองนะครับเพราะว่ามันมีเหล็กอยู่แล้วไงเนี่ยมันมีเพดานที่มันเหล็กอยู่แล้วนะครับโอเคชั้น2ก็จะประมาณนี้ที่มันโล่งแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าโรงแรมของเราอ่ะให้ลูกค้าที่จะซื้อโรงแรมเนี่ยเอาของเฟอร์นิเจอร์เข้ามาตกแต่งเองนะเดี๋ยวทางเราตกแต่งให้เนี่ยคุณลูกค้าก็จะไม่ถูกใจขึ้นมาอะไรแบบนี้ไงแถไปเรื่อยอ่ะคือความจริงแล้วเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรนะครับคุณผู้ชมพื้นที่คือมันแคบเกินไปอ่ะคุณผู้ชมดูดิคือจะวางโต๊ะวางทีวีอะไรก็คือไม่ได้แล้วอ่ะชั้น2นะครับก็คือเดินไปปุ๊บหัวติดนะครับหัวติดเลยนะติดแบบติดเลยเนี่ยคือแบบหน้ากูชิดเหล็กเลยนะชั้น3นะครับก็แคบเหมือนกันนะแต่ดูรู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าชั้น2ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็กว้างกว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของวันนี้นะโรงแรม3ชั้นของเราก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปมันเป็นธรรมเนียมของเรานะครับก็คือการเสกเจ้าพวก SCP เนี่ยมาลองดูนะครับว่าบ้านเรามันจะคุ้มกัน SCP ได้หรือเปล่านะครับมาทดลองไงทดลองก่อนใช้จริงนะครับเสกมา10ตัวนะครับแล้วก็เสกไอหุ่นยนต์มาด้วยไอหุ่นยนต์เสกมาอีก10ตัวนะผมโอเคแล้วก็รอเวลาครับรอเวลาอีกประมาณ1นาทีกว่านะครับผมไม่อยากปิดไฟนะถ้าเกิดปิดไฟเดี๋ยวพวกนี้มันจะบักเอานะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ไฟดับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเข้ามากันไม่ได้นะครับผมบอกแล้วว่าโรงแรมของเราเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งเป็นอันดับ1เลยนะตอนนี้ครับมันก็อยู่ล้อมรอบบ้านเราเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะครับ